ช่วงนี้พามาดูโอกาสทางธุรกิจของธุรกิจอาหารสัตว์เลี้ยงกันบ้างค่ะประเทศไทยถือเป็นประเทศที่สำคัญนะคะเพราะว่าเราเป็นฐานการผลิตอาหารสัตว์เลี้ยงที่สำคัญของโลกและเราก็เป็นผู้ส่งออกเบอร์4ของโลกด้วยค่ะแล้วอนาคตเนี่ยมันมีทั้งอนาคตที่จะเกิดจากโอกาสในประเทศแล้วก็อนาคตของการส่งออกไปที่ต่างประเทศด้วยวันนี้มีข้อมูลเยอะเลยทีเดียวมาฝากคุณผู้ชมนะคะเราจะเริ่มต้นกันที่ข้อมูลจากศูนย์วิจัยกสิกรไทยกันหน่อยเขาประเมินตลาดเอาไว้แบบไหนปีนี้จะยังคงไปได้ดีหรือเปล่าอนาคตจะเป็นอย่างไรกันบ้างมาดูในแง่ของมูลค่าตลาดอาหารสัตว์เลี้ยงกันหน่อยค่ะเขาพบว่ามันเติบโตได้ดีเลยทีเดียวนะคะตลาดอาหารสัตว์เลี้ยงประเทศไทยเองถ้าดูตัวเลขในปี2566ค่ะอยู่ที่ 36,000 ล้านบาทเติบโตร้อยละ36พอมาในปีนี้ก็ยังคงโตต่อเนื่องได้อีกนะคะร้อยละ 15.8 มูลค่าตลาดจาก 36,000 กว่าล้านโตมาเป็น 41,700 ล้านบาทซึ่งถามว่าโตจากอะไรโตตามจำนวนสัตว์เลี้ยงที่เพิ่มสูงขึ้นก็ถือเป็นเทรนด์นิยมเลี้ยงสัตว์กันมากขึ้นเนี่ยนะคะพื้นที่ที่มีศักยภาพก็คือกรุงเทพมหานครและปริมณฑลเพราะว่ามีสัตว์เลี้ยงมากที่สุดแล้วก็คนที่เลี้ยงสัตว์ก็มีกำลังซื้อด้วยค่ะส่วนมูลค่าการส่งออกอาหารสัตว์เลี้ยงนะคะปี2566อยู่ที่ 2,092 ล้านดอลลาร์สหรัฐหดตัวลงร้อยละ19แต่สำหรับปีนี้2567นะคะคาดการว่ามูลค่าจะอยู่ที่ 2,500 ล้านดอลลาร์สหรัฐหรือเติบโตร้อยละ 19.5 ค่ะซึ่งมันเป็นผลจากความต้องการของประเทศคู่ค้านะคะที่เติบโตดีขึ้นนั่นก็คือสหรัฐอเมริกาอิตาลีแล้วก็ญี่ปุ่นสัดส่วนรวมกันกว่าร้อยละ50ค่ะรวมถึงเราได้อานิสงส์จากการส่งออกไปยังตลาดรองที่ก็ขยายตัวดีเหมือนกันโดยเฉพาะที่อังกฤษแล้วก็นิวซีแลนด์ค่ะลักษณะแล้วก็แนวโน้มของผู้บริโภคนะคะประชากรหลายๆคนในทุกวันนี้ทั่วโลกเลยค่ะก็มีเทรนด์ในการดูแลสัตว์เลี้ยงเหมือนเป็นสมาชิกครอบครัวแบบนี้ส่งผลหนุนนำให้ในเรื่องของอาหารสัตว์เติบโตขึ้นมาได้ด้วยนะคะมีการคาดการณ์ค่ะว่าปีนี้ยอดขายอาหารสัตว์เลี้ยงเอาในเชิงของปริมาณก่อนนะคะจะอยู่ที่ 375,000 ตันตัวเลขนี้ขยายตัวเกือบร้อยละ6จากปีก่อนหน้าตามจำนวนสัตว์เลี้ยงที่เพิ่มมากขึ้นในปีนี้เรามีการคาดการณ์ด้วยค่ะว่าสัตว์ที่มีเจ้าของเนี่ยมีอยู่แถวๆ 5,700,000 ตัวเพิ่มขึ้นร้อยละ22ค่ะแบ่งเป็นสุนัข 3,700,000 ตัวแล้วก็แมวอีก2ล้านตัวทำให้ยอดขายอาหารสัตว์เลี้ยงส่วนใหญ่กว่าร้อยละ76จะอยู่ในกลุ่มของอาหารสุนัขจากจำนวนสุนัขที่มีมากกว่านะคะทีนี้อนาคตค่ะสัดส่วนยอดขายอาหารแมวก็มองว่าน่าจะปรับตัวเพิ่มมากขึ้นจากความนิยมเลี้ยงแมวมีมากขึ้นสะท้อนได้จากอะไรปี2565ถึง2567อัตราการเติบโตเฉลี่ยของจำนวนแมวเลี้ยงเพิ่มขึ้นร้อยละ22ต่อปีสูงกว่าการเพิ่มขึ้นของสุนัขที่ร้อยละ15ต่อปีนะคะทำให้เราเห็นถึงธุรกิจอาหารสัตว์เลี้ยงมีโอกาสเติบโตทั้งในพื้นที่ของกรุงเทพแล้วก็ปริมณฑลค่ะสัตว์เลี้ยงเนี่ยมีอยู่แถวๆ 310,000 ตัวนะคะคิดเป็นร้อยละ5ของจำนวนสัตว์เลี้ยงทั้งหมดคนในพื้นที่นี้ทั้งกรุงเทพปริมณฑลก็มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือนเนี่ย 35,901 บาทค่ะสูงกว่ารายได้เฉลี่ยของคนทั้งประเทศอยู่แถวๆ 29,030 บาทต่อเดือนก็ถือว่าเป็นพื้นที่ที่มีศักยภาพในการเจาะตลาดมากขึ้นทั้งในเรื่องของอาหารสัตว์เลี้ยงนะคะแล้วก็จากตัวเลขก็บ่งชี้แล้วว่าสุนัข กับแมวโดยเฉพาะอย่างยิ่งในอนาคตแมวเนี่ยมีแนวโน้มที่คนจะหันมาเลี้ยงกันมากขึ้นด้วยค่ะพอคนนิยมเลี้ยงสัตว์มากขึ้นการแข่งขันของธุรกิจอาหารสัตว์เลี้ยงมันก็รุนแรงมากยิ่งขึ้นเลยนะคะทั้งการแข่งขันกันเองของผู้ประกอบการในกลุ่มธุรกิจเดิมและปัจจุบันเนี่ยเราก็จะเห็นการประยุกต์หรือการแตกลายของธุรกิจคือบางคนไม่ได้ทำอาหารสัตว์เลี้ยงนะทำธุรกิจอื่นแต่พอตลาดมันไปได้ก็หันมาลงทุนทำธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับอาหารสัตว์เลี้ยงเพิ่มเติมมากขึ้นค่ะทีนี้มาดูกันหน่อยนะคะว่าแนวโน้มการเปิดกิจการใหม่ของกลุ่มธุรกิจอาหารสัตว์เลี้ยงเป็นอย่างไรบ้างมันโตขึ้นนะคะปีที่ผ่านมามีผู้ประกอบการจดทะเบียนไป296รายที่เปิดกิจการใหม่ขณะที่8เดือนแรกของปีนี้จำนวนนิติบุคคลที่จดทะเบียนเพิ่มขึ้น29รายแล้วก็มีผู้ประกอบการในธุรกิจอื่นๆที่เข้ามาลงทุนทำธุรกิจอาหารสัตว์เลี้ยงอีกเยอะเลยคนทำธุรกิจอาหารก็มาทำธุรกิจอาหารสัตว์เลี้ยงคนทำธุรกิจเอนเตอร์เทนเมนต์หรือธุรกิจค้าปลีกก็หันมาทำธุรกิจอาหารสัตว์เลี้ยงนะคะจะเห็นว่าเราต้องแข่งขันกันกับผู้ประกอบการในประเทศและไม่ใช่เฉพาะการแข่งขันสำหรับผู้ประกอบการในประเทศเท่านั้นค่ะย
ังต้องแข่งกับอีกหนึ่งธุรกิจที่เป็นธุรกิจนำเข้าด้วยตัวเลขน่าสนใจนะคะเพราะว่าเขาพบว่ามีธุรกิจที่นำเข้าอาหารสัตว์เลี้ยงเข้ามาที่ประเทศไทยเนี่ยเติบโตเฉลี่ยตั้งแต่2562ถึง2566อยู่ที่ประมาณสักร้อยละ 6.3 ต่อปีค่ะโดยเฉพาะการนำเข้าจากประเทศจีนซึ่งถือเป็นอันดับหนึ่งเลยเฉพาะจีนที่เดียวนะคะนำเข้ามาในไทยถึงกว่าร้อยละ40เลยทีเดียวค่ะซึ่งการส่งออกอาหารสัตว์ของไทยก็เติบโตได้ดีเหมือนกันนะคะจากพฤติกรรมของคนปัจจุบันนี้เลี้ยงสัตว์เหมือนสมาชิกในครอบครัวนะคะหรือว่าแนวคิดของ Pet Humanization นะคะไม่ได้เกิดขึ้นแค่ในประเทศไทยเท่านั้นเกิดขึ้นในหลายๆประเทศก็ทำให้เราเห็นโอกาสของผู้ประกอบการไทยในการส่งออกอาหารสัตว์ไปยังประเทศเหล่านั้นที่นิยมเลี้ยงสัตว์ด้วยจากปัจจัยหลายอย่างเลยค่ะทั้งในเรื่องของโครงสร้างของประชากรที่เปลี่ยนแปลงไปการเข้าสู่สังคมสูงวัยมากขึ้นนะคะอยู่ตามลำพังก็หาสัตว์เลี้ยงมาเป็นเพื่อนบ้างในหลายๆประเทศทั้งฝั่งของสหรัฐแล้วก็ญี่ปุ่นด้วยวันนี้เราพาไปดูเชิงตัวเลขกันด้วยนะคะไปดูสหรัฐก่อนค่ะรายได้เฉลี่ยต่อหัวประชากรสูงประมาณ 81,632 เหรียญสหรัฐแล้วมีจำนวนสัตว์เลี้ยงในประเทศค่ะคุณผู้ชมสูงถึง111ล้าน6แสนตัวนะคะก็สะท้อนว่ากำลังซื้อในเรื่องของอาหารสัตว์เลี้ยงมีมากขึ้นแน่นอนตามจำนวนสัตว์เลี้ยงที่ปรับตัวสูงขึ้นอย่างญี่ปุ่นเนี่ยจำนวนประชากรที่อายุ65ปีขึ้นไปเกือบร้อยละ30ของจำนวนประชากรทั้งประเทศนั่นหมายถึงว่าผู้สูงอายุมีจำนวนมากนะคะเพราะฉะนั้นอยู่ตามลำพังเลี้ยงสัตว์ไว้เป็นเพื่อนนอกเหนือจากสหรัฐกับญี่ปุ่นยังมีออสเตรเลียกับนิวซีแลนด์ค่ะนิยมเลี้ยงสัตว์เลี้ยงบอกว่ามาเติมเต็มความสุขมากขึ้นเทรนด์ของสังคมปัจจุบันนี้อาจจะแต่งงานแล้วก็ไม่ได้ตัดสินใจมีบุตรนะคะก็มีสัตว์เลี้ยงมาเป็นเพื่อนอีกด้วยค่ะเห็นแบบนี้แล้วมันเป็นโอกาสสำหรับผู้ประกอบการในบ้านเราอย่างไรบ้างคือบรรดาประเทศเหล่านี้พอเขานิยมเลี้ยงสัตว์มากขึ้นค่ะแต่ว่าเขาไม่ได้มีศักยภาพที่จะผลิตอาหารสัตว์ได้ในประเทศเขาก็ต้องพึ่งพาการนำเข้าอาหารสัตว์โดยประเทศไทยก็เป็นประเทศที่ส่งออกอาหารสัตว์เลี้ยงอยู่แล้วเนี่ยนะคะมีตัวเลขตั้งแต่ปี2562ถึง2566ค่ะอัตราการนำเข้าอาหารสัตว์เลี้ยงของโลกเนี่ยเติบโตเฉลี่ยร้อยละ11ต่อปีนะคะตลาดที่มีความสำคัญสำหรับประเทศไทยก็อย่างที่บอกสหรัฐอเมริกาสหภาพยุโรปแล้วก็อาเซียนมันก็ถือว่าเป็นโอกาสสำหรับอุตสาหกรรมอาหารสัตว์เลี้ยงในขณะที่ตลาดส่งออกเนี่ยอันนี้ก็ต้องยอมรับว่าเราก็ต้องเผชิญกับการแข่งขันที่รุนแรงด้วยเพราะว่าประเทศคู่ค้าหลักๆที่เราส่งไปอย่างเช่นสหรัฐอเมริกาเนี่ยก็ไม่ได้มีแค่ไทยที่ส่งไปเม็กซิโกเนี่ยเขาเป็นคู่แข่งของเรานะคะเขามีข้อได้เปรียบในเรื่องของระยะการขนส่งที่มันใกล้มากขึ้นหรือญี่ปุ่นเนี่ยที่เราส่งไปเราก็ต้องไปแข่งกับเกาหลีใต้ซึ่งเกาหลีใต้เขาก็จะมีความได้เปรียบด้านราคามากกว่าก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งความท้าทายสำหรับผู้ประกอบการในกลุ่มนี้ค่ะเราเห็นถึงโอกาสในการเติบโตของการเจาะตลาดอาหารสัตว์เลี้ยงในต่างประเทศกันแล้วนะคะไม่ดูความเสี่ยงก็คงจะไม่ได้มาดูความเสี่ยงกันหน่อยดีกว่าค่ะว่าอาหารสัตว์เลี้ยงมีปัจจัยอะไรที่เป็นประเด็นพิจารณาสำคัญ2เรื่องนะคะเรื่องแรกก็คือเรื่องของต้นทุนการผลิตผันผวนค่ะถึงแม้ว่าปัจจุบันต้นทุนการผลิตโดยเฉพาะวัตถุดิบอย่างปลาทูน่าสัดส่วนกว่าร้อยละ60ของต้นทุนการผลิตทั้งหมดจะปรับลดลงแต่ว่าสภาพอากาศที่แปรปรวนก็ทำให้ราคาวัตถุดิบผันผวนแล้วก็มีแนวโน้มปรับตัวสูงขึ้นได้นะคะความเสี่ยงถัดมาก็คือมาตรการในเรื่องของสิ่งแวดล้อมในเรื่องของความยั่งยืนตลอดห่วงโซ่อุปทานที่มีความเข้มงวดขึ้นโดยเฉพาะประเทศในฝั่งของสหภาพยุโรปนะคะอย่างเช่นการลดการปล่อยคาร์บอนการตรวจสอบย้อนกลับรวมไปถึงมาตรการกีดกันการค้ากับการเลือกใช้วัตถุดิบของผู้ประกอบธุรกิจอีกด้วยอาจจะมีส่วนไปทำลายสิ่งแวดล้อมหรือเปล่าหรือว่าไม่เป็นไปตามแนวปฏิบัติของธุรกิจแบบยั่งยืนตลอดห่วงโซ่อุปทานนะคะอย่างเช่นปลาปนหรือว่ากากถั่วเหลืองเป็นต้นก็เป็น2ประเด็นความเสี่ยงที่ผู้ประกอบธุรกิจควรจะพิจารณาไว้ก่อนที่จะเริ่มเจาะตลาดไปในต่างประเทศอีกด้วยค่ะขอบคุณที่ติดตามรับชมรายการ Business Watch นะคะและอย่าลืมกด Subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ทุกช่องทางออนไลน์ของ TNN ช่อง16ค่ะจะได้ไม่พลาดรับชมรายการสดและคลิปวิดีโออื่นๆที่น่าสนใจอีกมากมายค่ะ